เตือนภัยกินไข่แมงดาทะเลดับ1สาหัส1ลูกสาวผู้ตายเตือนประชาชนกินไข่แมงดาทะเลด้วยความระมัดระวังหากเป็นไข่แมงดาหรือเหลาพิษแรงทำระบบหายใจล้มเหลวอาจเสียชีวิตภายใน 6-24 ชั่วโมงวันที่27กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563ที่วัดหนองคลองตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วได้มีการตั้งศพนางกัญญาพรรอดภัยอายุ52ปีโดยมีสามีของผู้ตายและญาติยังอยู่ในอาการโศกเศร้านายประจวบธรรมอายุ51ปีสามีผู้ตายเปิดเผยว่าตนกับเพื่อนบ้านรวม2ครอบครัว4คนได้ไปซื้อไข่แมงดาทะเลจากตลาดสดเทศบาลตำบลวัฒนานครเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารและเมื่อได้เปิดเนื้อแมงดาทะเลออกเรียบร้อยแล้วก็พากันกินเล่นคนละ 2-3 คำจากนั้นตนและเพื่อนบ้านมีอาการลิ้นชามือชาส่วนนางกัญญาพรภรรยาและนางศรีจันทร์สร้อยแมนเพื่อนบ้านอาการหนักส่งโรงพยาบาลวัฒนานครก่อนส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วต่อมาแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตนางกัญญาพรไว้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนนางศรีจันทร์อาการยังโคม่าและอยู่ในห้อง ICU ส่วนตนและเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชายอีกคนอาการปลอดภัยนางสาวณัฐพรรอดภัยอายุ25ปีลูกสาวผู้ตายกล่าวว่าขอฝากเป็นอุทาหรณ์กับผู้ขายอาหารทะเลไว้ให้ดูดีๆในการขายไข่แมงดาพิษในไข่แมงดาอาจมีพิษขอให้แม่ของตนเป็นรายสุดท้ายขออย่าให้เกิดอีกเลยคนขายต้องรอบคอบด้วยไม่ใช่เอาไข่แมงดาพิษมาขายให้คนอื่นรับประทานมีอาการเหมือนแม่ของตนมีอาการมึนงงรู้สึกชาบริเวณลิ้นปากปลายมือปลายเท้าและมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเริ่มจากมือแขนขาตามลำดับดังกล่าวด้านในแพทย์พสุจันเพ็ญแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วระบุลงความเห็นในเอกสารการเสียชีวิตของนางกัญญาพรรอดภัยสาเหตุได้รับสารพิษของไข่แมงดาทะเลซึ่งแมงดามีพิษอยู่ที่ทางเดินอาหารและไข่และไม่สามารถกำจัดพิษออกได้โดยง่ายข้อแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแมงดาทะเลแต่หากต้องการรับประทานขอให้เลือกแมงดาจานหรือแมงดาทะเลหางเหลี่ยมไม่มีพิษสามารถรับประทานได้สังเกตลำตัวมีขนาดใหญ่กว่าแมงดาถ้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับรายงานจากผู้เชี่ยวชาญว่าแมงดาทะเลพบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลวางไข่ตามริมชายฝั่งที่เป็นดินทรายแมงดาถ้วยหรือแมงดาทะเลหางกลมหรือเหลาหรือแมงดาไฟมีพิษไม่สามารถรับประทานได้ลำตัวโค้งกลมหางกลมผิวด้านบนมีขนสั้นสีน้ำตาล้อมแดงต่อจากส่วนท้องมีหางค่อนข้างกลมไม่มีสันและไม่มีหนามพบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นดินโคลนและตามคลองในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยจะพบแมงดาทั้งสองชนิดนี้มากที่สุดตามพื้นที่แนวชายฝั่งของทะเลตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันตลอดจนถึงชุมพรและฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่สตูลไปจนถึงระนอง